ความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมที่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านในการเลื่อนการเลือกตั้งนะคะก็ทําให้นายกรัฐมนตรีนั้นต้องกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นชี้แจงสาเหตุการเลื่อนรถแบบเลือกตั้งค่ะซึ่งก็คาดการว่าจะไม่ได้เกินจากกรอบเวลา90วันนะคะพร้อมกับปฏิเสธนะคะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้หวังที่จะอยู่ต่อแต่ว่าเป็นความจําเป็นหลังจากที่สนชนั้นไม่เห็นชอบกฎหมายค่ะ พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้การเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นตามรถแมพที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2561ว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชชบให้ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจว่าทุกอย่างนั้นยังคงเดินไปตามรถแมพเดิมเพียงแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสซึ่งให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา90วันซึ่งเหตุผลนี้คอสชอและรัฐบาลเป็นเพียงปลายทางที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายหากจำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปค่ะ พลโทสัรเสริญระบุด,ด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าการเลื่อนรถแบบไม่น่าจะเกินกำหนด90วันซึ่งก็ไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรที่จะทําให้สังคมเข้าใจว่ารัฐบาลหรือคอชชชนั้นอยากอยู่ต่อเพียงแต่ความไม่พร้อมทางกฎหมายที่สนชได้อธิบายส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมในขณะนี้นะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นว่าจะไม่มีจํานวนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นคนกลุ่มเดิมเพียงแต่เคลื่อนไหวบ่อยครั้งขึ้นเท่านั้น ส่วนการแชร์ภาพการชุมนุมและประเด็นคลิปนาฬิกาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลโทสันเสริญก็ระบุว่าได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วก็มีการแชร์ข้อความต่างๆแล้วแต่กรณีของพลเอกประวิทย์ก็เป็นเรื่องที่ปปชกําลังตรวจสอบจึงต้องรอผลสอบและดําเนินการไปตามกระบวนการแต่หากใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายสับสนตามมาค่ะ คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ไฟไหม้จากแก๊สหุงต้มที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านบาทจากร้านค้าที่ถูกไฟไหม้ขณะที่ปัญหาหลักของที่เกาะพีพีก,ก็คือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ก็ไม่มีรถดับเพลิงที่จะสามารถเข้าถึงโรงแรมและร้านค้าต่างๆเพราะว่าสถานที่คับแคบรวมทั้งอุปกรณ์ดับไฟไม่เพียงพอค่ะคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์จะพาไปติดตามการแก้ปัญหาไฟไหม้ถ้าหากว่าเกิดเหตุซ้ําค่ะ ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในเกาะพีพีจากร้านต้นเพลิงฝั่งตรงข้ามทำให้ร้านอาหารฝั่งขวามือที่ติดกับหลังคาสีน้ำเงินพัดเปลวเพลิงข้ามฝั่ง